นักโทษคนหนึ่งมารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลผ่าตัดเสร็จมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นอนเฝ้านั่งเฝ้าแต่ตกดึกเอาครีมตัดเหล็กตัดโซ่ตรวนแล้วหนีออกจากโรงพยาบาลที่จังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลบางละมุงภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยนี่นายคนนี้ธนพัฒน์เดินย่องย่องออกมาแล้วก็ไปตรงบริเวณระเบียงทางเดินของโรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาลงบันไดไปแล้วก็หลบหนีออกไปข้างโรงพยาบาลวุ่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์ถูกส่งเข้ามาโรงพยาบาลเนื่องจากว่าตอนติดคุกเนี่ยไปให้เพื่อนในเรือนจำฝังมุกให้ฉีดสารเข้าไปเพิ่มขนาดอวัยวะเพศตัวเองแล้วติดเชื้อเลยต้องเข้ามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกแบบนี้ตอนนี้มุ่งเป้าแล้วก็ควบคุมตัวนางวาสนาภรรยาของนายธนพัฒน์ทำการเค้นสอบอย่างหนักแล้วนะจนกระทั่งเมียของธนพัฒน์ยอมรับว่าเป็นคนเอาครีมตัดเหล็กแอบเอาเข้าไปให้ขณะไปเยี่ยมสามีในช่วงประมาณทุ่มนึงของวันที่8ประกอบกับเตียงนอนคนไข้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับทางเข้าทางออกแผนกศัลยกรรมก็เลยทำให้นักโทษตัดจากที่ล็อกกับเตียงคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยพุ่งเป้าไปยังป่าข้างหลังโรงพยาบาลประมาณ50เมตรจนกระทั่งไปเจอครีมธนพัฒน์เนี่ยโทรศัพท์มาช่วงวันที่7ธันวาบอกให้มาเยี่ยมหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องเข้าห้องผ่าตัดเนื่องจากว่าอภัยอวัยวะเพศติดเชื้อแต่กำชับอันนี้วาสนารับสารภาพกับตำรวจนะคือผัวกำชับบอกซื้อครีมตัดเหล็กมาด้วยนะแล้วก็ให้มาเยี่ยมหน่อยหลังจากนั้นวาสนามาเยี่ยมจริงแล้วก็แอบส่งครีมตัดเหล็กให้ธนพัฒน์ล่าสุดยังคงปิดล้อมพื้นที่หลังโรงพยาบาลบางละมุงเพราะตำรวจเชื่อว่าน่าจะหนีไปไม่ไกลเนื่องจากว่าถ้าดูตรงบริเวณกล้องวงจรปิดจะเห็นนะอย่างที่เก๋ไอ้ที่เขาเดินแล้วเอามือกุมกุมตรงขาเนี่ย1คือกุมโซ่2คือเจ็บอวัยวะเพศเนื่องจากว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จยังมีคราบเลือดติดกางเกงอยู่เลยล่าสุดเราลงพื้นที่ไปแล้วได้ไปคุยกับคนงานรับเหมาก่อสร้างอยู่แถวโรงพยาบาลบางละมุงด้วยมีหมาจรจัดอยู่แถวๆนั้นประมาณ20ตัวถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเขาต้องถูกหมากัดแน่ๆเลยแต่คิดว่าไม่น่าจะเข้ามาหลบหนีแถวนี้เพราะแถวนี้แม้จะเป็นถนนที่สามารถลัดเลาะไปถนนใหญ่ได้ก็ตามแต่มันมีจุดที่เป็นป่าอยู่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลไม่มั่นใจเหมือนกันตีสองตีสามที่ผ่านมาเขาอยู่แถวนั้นได้ยินแค่เสียงหมาเห่าแล้วก็พากันวิ่งไปที่ทางเข้าโรงพยาบาลลักษณะเหมือนเห็นสิ่งผิดปกติรู้สึกแค่แปลกใจว่าเอ๊ะปกติหมา3ตัวที่อยู่แถวนี้ไม่ค่อยเห่าแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งตี2ตี3ครับลักษณะแบบเหมือนคนเลยครับวิ่งมันวิ่งไปเลยวิ่งปูไปเลยครับมันก็มืดปิดไฟด้วยมันก็มืดด้วยครับมันมองไม่เห็นครับก็มีแต่ป่ายินเขายินตะโกนกันผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาแบบมีนักโทษอะไรอย่างเงี้ย